สำหรับผมเองเนี่ยพี่มืดก็เป็นพี่ชายที่ผมรักและเคารพมากๆอ,อีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งเราได้เคยมีโอกาสร่วมงานกันเนี่ยกวเกือบเกือบสีปีละย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ผมยังเป็นวัยรุ่นเลยเพิ่งอายุ17เนี่ยนะฮะร,ร่วมงานกับวงแจ้และพลอยแล้วก็พี่มืดเนี่ยก็เข้ามาเป็นแต่แรกเลยเนี่ยมาเป็นแบ็กอัพต้องต้องบอกว่าการสร่งข่าวคราวเนี่ยถึงถึงกันมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ในครั้งล่าสุดเนี่ยเรื่องจากสถานการณ์โควิด ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้มีการติดต่อกันบ่อยนักนะครับแล้วก็มาทราบในช่วงหลังนี้เองว่าพี่เขาอ,อาการสุดลงเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยต่อความรู้สึกที่ดีที่มีให้ส่งผ่านกันไปนะครับ,บขอบคุณนะครับทั้งพ,พ,พี่ท็อปพี่ทายเลยเพราะว่าพี่ท็อปพี่ทายเนี่ยก็ถือว่า เป็นเสาหลักจริงๆก็รับทราบมาเป็นระยะระยะนะครับเพราะว่าจริงๆพี่มืดเองก็ไม่ได้เพิ่งจะป่วยในครั้งนี้พี่มืดก็มีการอะ,อะไรครับจะเข้าออกอสถานที่รักษาพยาบาลรักษาตัวเนี่ยมาเป็นช่วงๆอยู่แล้วพอ,อหายดีก็กลับมาทำงานได้อีกบางทีสุขภาพ สุดลงก็กลับมารักษาตัวแล้วกลับมาทํางานกันอีกคือจริงๆต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็มีการส่งข่าวคราวกันอยู่เรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ถึงกับถี่มากแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยพี่มืดก็เป็นพี่ชายที่ผมรักและเคารพมากๆอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งเราได้เคยมีโอกาสร่วมงานกันเนี่ยก็เกือบเกือบสีปีละย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ผมยังเป็นวัยรุ่นเลยเพิ่งอายุ17เนี่ย นะร,ร่วมงานกับวงแจ้และพลอยแล้วก็พี่มืดเนี่ยก็เข้ามาเป็นแต่แรกเลยเนี่ยมาเป็นแบ็คกต้องต้องบอกว่าการส่งข่าวคราวเนี่ยถึง,ถ,งถึงกันมาโดยตลอดนะครับเพียง mm. แต่ในครั้งล่าสุดเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้มีการาติดต่อกันบ่อยนักนะครับ mm. แล้วก็มา,าทราบในช่วงหลังนี้เองว่าพี่เขา,เอ,าอาการ สุดลงนะครับก็มีความตั้งใจว่าคงจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมแต่ว่าตอนนี้พอสถา,านการณ์เริ่มดีขึ้นพับเนี่ยเราก็มีงานเข้ามาเยอะแล้วก็สองในเด๋ยวคือวันวันพรุ่งนี้ผมก็จะต้องเดินทางไปต่างประเทศอีกประมาณครึ่งเดือนนะไปกับคุณจาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะยังไม่สะดวกภายในวัน2วันนี้นะครับก็น่าจะ กลับมาจากใจในส่วนที่เป็นน้องของพี่มืดเคยร่วมงานกันมาเนี่ยก็ต้องขอกรับขอพระคุณนะครับแต่ทั้งพี่ท็อปพี่ท้ายเลยเพราะว่าพี่ท็อปพี่ท้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสาหลักที่พึ่งในเรื่องของใครก็ตามคือไม่ต้องเป็นศิลปินดาราหรอกครับใครที่จะตกทุกข์ได้ยากหรือว่ามีชีวิตอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากพี่ท็อปพี่ท้ายนี่ก็เป็นอีอกหนึ่ง ส่วนเป็นอีกหนึ่งประบอกเสียงที่ว่าจะเข้าถึงและเข้าถึงตัวเข้าถึงด้วยใจเลยแล้วก็มีอะไรที่ช่วยได้พี่เขาก็ช่วยตรงนั้นในเรียกว่าะระดับแรกก่อนเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะบอกกล่าวกันผ่านทางโซเชียลครับออกมานะครับเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งที่ดีมากๆของโซเชียลคือว่าสามารถที่จะแจ้งกันได้เลยว่าถ้าเราเคยเป็น แฟนเพลงแฟนหนังแฟนเพลงของศิลปินท่านนั้นท่านนี้แล้วขณะนี้อยู่ในยามที่ต้องการาการดูแลเนี่ยก็สามารถที่จะบอกกันได้ว่าบริจาคตรงนะครับสามารถขึ้นเบอร์บัญชีขึ้นอะไรกันได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่า,าแฟนเพลงของพี่มืดไขมุกเอง ของอวงแด้และพลอยเองนะครับรวมทั้งแฟนๆเพลงตั้งแต่ยุค80เป็นต้นมาพี่มื่นี่ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับซึ่งท่านก็แต่ก่อนคือฉายา Percussion a s i เียนะครับแล้วก็อายุการทำงานก็คร่ำวอดยาวนานร่วมงานกับศิลปินระดับประเทศมา, mm hmm. ม,ามากมายเนี่ยณวันนี้เนี่ยแฟนๆของพี่มืนเนี่ยก็ยังมีอยู่ทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็อ,อยากจะฝาก บอกกล่าวกันด้วยว่าถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะช่วยเหลือ support, สปอร์ตศิลปินในดวงใจนะครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยให้ความสุขให้ความบันเทิงให้ความรักผ่านเสียงเพลงให้กับคนทั่วประเทศนะครับตั้งแต่ในยุค80เน้นต้นมาเนี่ยทำได้เราก็ช่วยกันตามกําลังตามอัตรภาพนะครับคนละเล็กละน้อยนะครับผมเองเดี๋ยวตั้งใจว่าพอกลับจากเดินทาง ต่างประเทศเนี่ยซึ่งคราวนี้พระเอินมันถูกละหุกเหมือนกันว่ามีปุ๊บกลับมาเนี่ยมีโอกาสกา็น่าจะได้ไปกลับเยี่ยมพี่มือเขาด้วยครับ